สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมบททดสอบนักผจญภัยระดับสูงซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่5กันแล้วนะฮะในส่วนของวันนี้เนี่ยมีด่านปลดออกมาจำนวน1ด่านเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้เป็นด่านสุ่มนะครับเขาจะสุ่มด่านที่เราเคยท้าทายทั้งหมดนะฮะเอามาให้เราเนี่ย3ด่านแต่ว่าตัวละครที่เราจะได้เล่นนั้นอาจจะแล้วแต่ว่าสุ่มไปเจอตัวอะไรนะด่านแรกนะครับของผมเนี่ยได้เล่นเป็นโยอิมิยะนะอันนี้ตั้งแต่เล่นมานี่มันก็ไม่ซ้ำกันเลยนะฮะณตรงจุดนี้นี่คือเราจะต้องทำการโจมตีนะฮะโจมตีต่อเนื่องจนกระทั่งฝั่งของตัวไอสกิลเนี่ยครับเราจะเรียกว่าอะไรดีเป็นบัฟของด่านเนี่ยออกมานะโอเคแล้วก็บัฟไปก่อนเขาให้ลัชมาก็ไม่เป็นไรนะฮะมีอะไรเราก็กดแค่นั้นเลยอ่ะเดี๋ยวย้ายโพสิชันนิดนึงโอเคช่วยกันยิงนะฮะช่วยกันทำมาหากินจุดไฟแล้วก็นี่แหละไอเฟรมนิดนึงจริงพรุ่งนี้ยิงตายได้ด้วยนะแต่ว่าไม่รู้ทำไมยิงแล้วเสร็จปุ๊บมันไม่ออกแฮะสงสัยต้องชาร์จยิงวะเบาเกินไม่เป็นไรนะฮะได้อยู่ได้อยู่เรามีกองทัพน้องโยอิมิยะช่วยกันยิงไม่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฉียวเลยเอ้าแล้วทำไมเขาเดินสวยๆแล้วน่ะช่วยกันก่อนสกิลคูลดาวน์นะฮะจังหวะนี้อ่ะกดไปก่อนไม่รู้โดนไม่โดน อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งโอเคมาเอ๊ะมันเล็งไปโดนอะไรอ๋ออยู่นู่นมีปัญหาเรื่องการเอมนะครับของเกมนี้ก็ตามสภาพแหละปกติอันต่อมานะครับผมได้เล่นเป็นยุนจีนลักษณะสกิลเขาเนี่ยจะคล้ายๆกับเจ๊เป่ยนะเราต้องมาหวดลูกบอลกันแต่ว่าเคสเขาเนี่ยระยะมันจะแบบค่อนข้างมีความต่างนะครับของเจ๊เป่ยคือบางทีเราเห็นวงจริงแต่ว่าต่อให้แบบมาโดนเฉียวๆมันก็นับแต่ถ้าอันเนี้ยอันนี้ไม่ใช่นะผมเคยกดแล้วเสร็จปุ๊บเข้าใจผิดอยู่ว่าเฮ้ยมันน่าจะถึงแล้วอะไรอย่างนั้นนะฮะของยุนจินก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ค่อยไปนะครับรอบนี้เรามากัน4คนนะอ้ายมา4คนเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาคือของยุนจินเนี่ยครับออกค่อนข้างเร็วอาจจะต้องรอให้มันเข้ามานิดนึงอ่ะนะแต่จริงๆของเขาก็กดค้างได้นะครับมีแต่ว่ากดแตะนี่คือจะทำให้กูดาวเนี่ยมันพอดีกับการที่ลูกวิ่งมาอันนี้เดี๋ยวเราย้ายโพสิชันกันนิดนึงนะครับผมไม่มั่นใจว่ามันจะโดนเต็มเม็ดเต็มหน่วยไหมนะเพราะระยะเขาแบบบางจุดมันจะสั้นกว่าโอเคไม่ทันไม่เป็นไรเรามีพรรคพวกมาด้วยทั้งหมด4หนอด้วยกันรวมตัวเราด้วยก็เรื่อยๆไปนะครับอันนี้อ่ะอันนี้เดี๋ยวเรานี่หน่อยกลัวไม่พอกดชาร์จค้างไว้ต้องย้ายที่นะครับไม่งั้นก็ชาร์จค้างสักอย่างหนึ่งระยะมันแบบบางจุดบางทีอะครับผมลองแล้วพออยู่ตรงกลางมันไม่พอจริงๆนั่นแหละโอเคมาชาร์จค้างปล่อยเรียบร้อยนะฮะอันสุดท้ายเป็นเลเซอร์นะครับซึ่งครั้งนี้ด่านนี้นี่เป็นด่านเดียวกับโนเอลเลยนะโอเคมาเล็งและฝั่งขวานั่นจะเอาบัฟนี่เขาให้ดาบเราเป็นอะไรเนี่ยไอ้นี่มันดาบสายกายภาพป่ะของดราก้อนสปายไปโอมาถึงก็นี่เลยช่วยกันทุบเร็วอ่ะเขาเหวี่ยงเอาเราไปด้วยอ่ะกระจายกระจายกันก็ได้ไม่ใช่อะไรระยะมันลิมิตนะครับของเลเซอร์ประมาณอยู่3ช่องใช่ไหมไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะมาอยู่ที่ช่องเดียวกันหมดเลยอัตเมทมาแล้วไปอัตเมทครับเขาตีกันสนุกเลยเขาลืมใช้หรือเปล่าเนี่ย น่าจะมาพร้อมกันนะ
นิดนึงโอเคเรียบร้อยนะครับ3ด่านวันนี้นะบอกเลยว่าตั้งแต่เล่นมา3รอบเนี่ยมันสุ่มมาไม่ซ้ำกันเลยนะครับก็น่าจะแล้วแต่คนจริงๆแต่มันจะมีด่านกิจเก่าเยอะเลยแหละที่ผมเจอจะมีฝั่งของเซียวแล้วก็รู้สึกถ้าจะไม่ผิดมันจะมีของตัวเจ๊จีนด้วยที่มันแบบไม่ได้อยู่ในเซตซ้ำของตัวพาร์ทกิจกรรมเนี้ยที่ให้มาตอนวันแรกๆนะทีนี้ของรางวัลใช่ไหมวันนี้เราก็รับของพาร์ทสุดท้ายได้แล้วนะอยู่ที่60นะฮะ60เจมนะจะพูดเป็นเจตและ60เจมนะครับรวมๆทั้งหมดนี่ถ้าเล่นครบมาหมดเลยก็จะอยู่ที่420ตามมาตรฐานกิจเล็กนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ